ุดที่มันเปลี่ยนจริงๆเนี่ยจุดที่แบบว่ารับไม่ได้จริงๆก็คือว่าตอนมีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเสร็จแล้วก็กดไดโวดน้ำออกไปเหมือนกดชักโครกปล่อยน้ำออกเขาบอกเนี่ยทำแบบนี้เป็นเรื่องปกติโย่สวัสดีครับพบกับผมเวลที่ช่องไวดันการันตีอย่างนี้นะครับวันนี้นะฮะผมอยู่นอกสถานที่นะฮะกำลังจะมาดูเรือไฟฟ้านะครับแล้วเขาบอกว่าใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์ต่างหากครับพอดีว่าคนนี้เนี่ยเขาอยู่ในกลุ่ม MG นะฮะพอเขาใช้รถยนต์ไฟฟ้าแล้วเขาชอบนะเขารู้สึกว่าเออมันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทำไมเรือจะทำไม่ได้เรือน่าจะง่ายกว่านะครับเขาก็เลยเอาเรือข้ามฟากเนี่ยซื้อมาแล้วก็มาลองผิดลองถูกทำเป็นไฟฟ้าเป็นไงน่าสนใจนะฮะวิถีชาวบ้านริมน้ำกับเทคโนโลยีเรือไฟฟ้าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับคุณซันอยู่ไหนคุณซันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับผมอันนี้บ้านอยู่มานี่ก็40ปีแล้วครับ40ปีใช่ครับคืออยู่นี่ตั้งแต่เกิดบ้านมาก่อนผมเกิดครับนี่เป็นแบบชุมชนริมน้ำครับผมอยู่กันมาแบบดั้งเดิมเลยถ้าพูดถึงตระกูลผมเนี่ยก็อยู่ตรงนี้มาเป็น100ปีแล้วครับเดี๋ยวอย่างนี้ฮะอยากให้คุณซันพาไปดูนี่คุณซันเตรียมอะไรมาเนี่ยก็เวลาลงเรือเราก็จะเตรียมเซตมาแบบนี้ครับเพราะว่าเรือเราเป็นเรือไฟฟ้าแล้วข้าวของเราก็พยายามให้มันเกิดการใช้ขยะให้น้อยที่สุดครับคือเป็นแบบเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใช่ครับโอ้โหงั้นเชิญนำเลยฮะเชิญเลยครับครับนี่ครับเรืออันนี้เรือสุขสำราญครับเป็นเรือแท็กซี่ที่ต่อประมาณช่วง2490ถึง2500ครับ wow. ที่แน่ๆคืออายุเนี่ยต้องประมาณ60กว่าปีขึ้นไปครับอ๋อนี่คุณซันไปซื้อเรือลำนี้มาเลยใช่ครับใช่พาไปชมในเรือนะเดี๋ยวผมเห็นแผงนี่แผงนี่กี่วัตต์ฮะทั้งหมด4แผงก็แผงนึงมัน445วัตต์ oh. ครับ4แผงก็เกือบ 1,800 วัตต์อยู่ทั้งวันนี่ชาร์จแบตเข้าไปได้เยอะไหมฮะพอดีจุดจอดเรือผมนั้นมันอยู่ใต้ต้นไม้ครับวันหนึ่งได้ประมาณ4ยูนิตเท่านั้นเอง4ยูนิต4หน่วยเท่านั้นแต่ว่าวันที่ผมไปทดสอบวิ่งกลางแจ้งเนี่ยครับได้ประมาณ 7.5 ยูนิตวิ่งได้ประมาณสักกี่โลฮะถ้า 7.5 ยูนิตเนี่ยถ้าจังหวะน้ำดีๆได้สัก40โลฮะโอ้แบตผมมีอีก10กิโลวัตต์แล้วเกิดวิ่งไปกลางวันอย่างเงี้ยครับก็เบ็ดเสร็จแล้วคงได้ประมาณ90โลแน่ๆ yeah. ชอบอะชอบความเป็นวิถีชาวบ้านบวกกับเทคโนโลยีที่มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะฮะโอ้น่าสนใจมากคุณซันพาลงตรงไหนดีฮะครับก็เดี๋ยวเราจะกระโดดลงไปเลยจะกระโดดลงไปเลยเหรอเดี๋ยวดูผมเป็นตัวอย่างได้ครับนี่นะครับมอเตอร์ไฟฟ้าอันนี้ขนาดกี่กิโลวัตต์ฮะอันนี้10กิโลวัตต์ครับ10กิโลวัตต์ก็คือมันสามารถแทนเครื่องใช่ครับดีเซลตัวนั้นอันนั้นกี่ซีซีแทนได้แทบจะเหมือนกัน 100% เลยนะครับตัวนู้นกี่ซีซีผมไม่แน่ใจแต่85แรงม้าแต่85แรงม้าก็คือมอเตอร์ขนาด10กิโลวัตต์นี่เพียงพอใช่ครับไปงั้นเดี๋ยวเราลองไปทำเที่ยววันนี้เราพาไปไหนดีฮะครับเดี๋ยววันนี้จะพาออกเจ้าพยาตอนนี้น้ำกำลังลงอยู่แล้วเดี๋ยวช่วงเย็นเนี่ยน้ำมันจะขึ้นเราจะไปตามกระแสน้ำครับมันจะได้ไม่กินพลังงานใช่ครับเวลาเที่ยวธรรมชาติเราต้องไปตามธรรมชาติครับนี่ดูดิเสียงเงียบมากนี่เสียงมอเตอร์นี่คือใช้มอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ครับนี่เคลื่อนด้วยสายพานครับเป็นด้วยสายพานมีชุดเกียร์ทดครับผมตอนนี้เราทดประมาณ 4.5 ครับมาตะกล้องมาดูนี่นี่มีชุดอันนี้เป็นระบบไฮบริดนะครับคือเราใช้เพลาร่วมใช้เพลาร่วมกับของเครื่องยนต์ออกมาจากเครื่องยนต์เพลาตัวเดียวหมายความว่าถ้าแบตเตอรี่หมดเราสตาร์ทเครื่องก็วิ่งได้หรือว่าเราเปิดมอเตอร์ไว้แบบนี้แล้วก็สตาร์ทเครื่องวิ่งไปเนี่ยมอเตอร์หมุนก็มีการชาร์จแบตกลับปั่นไฟกลับไปใช่ครับแล้วเสียบปลั๊กชาร์จตรงไหนฮะปลั๊กชาร์จตรงนี้ครับนี่ใช้ power plugธรรมดาครับต่อไป32แอมป์เนี่ยจริงใช้16แอมป์ครับคือตอนแรกที่ซื้อเรือคันนี้มาเป็นเครื่องยนต์ครับคือตอนแรกเนี่ยเราเลือกเรือที่คิดว่าเหมาะที่สุดแล้วคือวิ่งช้าๆไม่ทำลายตะหลิ่งเพราะเราบ้านริมคลองเรารู้ว่าผลกระทบของเรือเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้เราก็เห็นเรือหางยาวเรือรับส่งเนี่ยก็จะมันจะดังควันมันจะมีกลิ่นเหม็นเสียงดังใช่แล้วก็คลื่นที่แรงเนี่ยมันกระทบชายฝั่งเนี่ยทำให้พวกบ้านไม้อะไรเงี้ยครับมันจะทรุดโทรมไวมากศาลาท่าน้ำทรุดอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกเสียดายบ้านริมคลองแถวนี้มันเก่าๆดังนั้นหลายหลังนี่ร้อยกว่าปีตอนเราตัดสินใจซื้อเรือเนี่ยเราก็เลยเลือกจากเรือที่มันวิ่งอยู่เนี่ยเราก็เล็งแล้วว่าเอ้ยแท็กซี่เนี่ยมันเงียบสุดมันวิ่งช้าคลื่นมันน้อย
ซึ่งตอนนั้นก็ยังเป็นเรือเครื่องยนต์ดีเซลอยู่ใช่ครับแต่ว่ามันเงียบที่สุดในเรือทุกหมวดแล้วใช่ครับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วแล้วพอมาโอเคแล้วแต่พอมาใช้จริงเนี่ยเราก็พบว่าความเงียบอ่ะมันเงียบคือจากบนฝั่งความรู้สึกนั่นนะครับพอมาอยู่ตรงนี้นั่งขับเองเนี่ยโอ้โหเสียงดังมากเลยความรู้สึกตรงนั้นเนี่ยมันก็เรารู้สึกว่าเอ้ยมันไม่เป็นอย่างที่คิดตอนแรกนะครับคือผมมาจากเรือพายบรรยากาศมันเงียบตลอดเวลาเราได้ชื่นชมธรรมชาติเห็นนกบินผ่านตัดหน้าครับแต่พอเป็นเรือเสียงดังๆแบบนี้ครับมันคนละบรรยากาศเสียงนกเราก็ไม่ได้ยินเออนี่ได้ยินเสียงนกจริงๆเนี่ยนกจิ๊บ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 อยู่เลยนะนี่บรรยากาศริมน้ำนะฮะครับแล้วอันนั้นคือจุดเริ่มต้นที่มาทำไฟฟ้าหรือยังยังครับจุดที่มันเปลี่ยนจริงๆเนี่ยจุดที่แบบว่ารับไม่ได้จริงๆก็คือว่าตอนมีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องคนเรือผมเนี่ยเขาใช้วิธีเปิดฝาตรงแทงน้ำมันเครื่องอันนี้ก็ไปขันข้างใต้นั่นแหละครับแต่เครื่องเนี่ยมันอยู่ต่ำมากติดท้องเรือใช่มันก็เลยเปิดปุ๊บมันก็ลงไปที่ท้องเรือเลยอ๋อมันไม่สามารถหาภาชนะอะไรไปรองได้มันแคบมากมันจะติดกรงไม้กรงเรือนะครับมันจะมีพื้นที่แคบนิดเดียวเองเข้าใจเพราะว่าเรือเนี่ยเครื่องยนต์มันหนักมันต้องควรติดท้องเรือมากที่สุดใช่ๆๆพอมันลงไปอย่างนั้นผมเห็นแล้วผมก็ตกใจว่าเฮ้ยแล้วจะยังไงต่อครับเขาจะวิทย์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าโอ้คุณจันไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวเอาผงซักฟอกโรยแล้วก็เอาถังน้ำอย่างเงี้ยครับก็ตักน้ำในคลองสาดเข้าไปไอ้น้ำมันเครื่องนี่มันดำๆออกมาเนี่ยพอโรยแฟบแล้วผสมกับน้ำมันก็เหมือนไอ้เวลาเราล้างกระทะใช่ไหมล้างกระทะมันๆเนี่ยแล้วเราก็บีบสไลด์แล้วก็น้ำกลวกมันก็จะออกแบบเป็นเหมือนอิมัลชั่นอ่ะน้ำมันกับน้ำผสมกันครับมันก็จะกลายเป็นสีน้ำตาลเข้มๆคล้ายๆสีคลองคล้ายๆสีน้ำคลองเสร็จแล้วก็กดไดโวน้ำออกไปเหมือนกดชักโครกปล่อยน้ำออกจังหวะนั้นนี่คืออึ้งมากครับว่าเฮ้ยมันแบบนี้เหรอผมก็ถามเขาย้ำแล้วย้ำอีกว่าเฮ้ยทุกคนเขาทำแบบนี้เหรอเขาบอกเนี่ยทำแบบนี้เป็นเรื่องปกติเพราะเมื่อกี้เราฟังมาคือปัญหาเรื่องของเสียงดังเรื่องของกลิ่นเหม็นควันยังไม่เท่ากับไอ้น้ำมันเครื่องใช่ไอ้นี่คือล้ำไม่ได้ที่สุดอันนี้คือสุดๆแล้วครับก็คิดไปคิดมาครับก็ไปเจอเรือพิทักษ์สมุทรของเป็นกรมอุทยานนะครับทางเกาะช้างครับก็มีคุณสุวรรณเป็นเจ้าโปรเจกต์เนี้ยนะครับก็ไปดูเขาทำเรือพิทักษ์สมุทรเป็นเรือโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ล้วนเลยครับก็เห็นเขาทำได้แต่งบประมาณเขาถ้าจำไม่ผิดก็หลายสิบล้านมันก็ยังดูไกลเหมือนกันมันดูไกลตัวนะเราจะไหวหรอเออเราจะมาทำเรือไฟฟ้าแต่ว่าก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นครับเราก็พยายามที่จะไปขอคำปรึกษาพยายามศึกษาข้อมูลปรึกษาหลายคนนะครับหลายคนที่อยู่ในวงการเกี่ยวกับเรือทั้งหลายแหล่อันนี้เป็นปรากฏการณ์หนึ่งเหมือนกันฮะปรากฏอะไรฮะเรือเราชนปลาเอ้าหรอเพราะว่ามันเงียบเกินไปอันนี้คือข้อเสียกับธรรมชาตินะครับเหรอคือเดิมเนี่ยเมื่อกี้ขับอยู่มันดุ๋มนี่คือเรือชนปลาเรือชนปลาครับเฮ้ย hey. คือเดิมเนี่ยเรือเรามีเสียงดังเครื่องสั่นใช่ไหมครับปลามันจะหลบตลอดเวลาไม่เคยชนเลยแต่พอทำเป็นเรือไฟฟ้าเสร็จเนี่ยผมเจอแบบนี้หลายครั้งแล้วครับเนี่ยเวลามาจุดที่มีปลาเยอะๆเนี่ยผมเบามากๆแต่เมื่อกี้ก็เบาแล้วนะครับมันก็ยังชนอยู่ดีนี่คือเงียบจนกระทั่งปลาไม่รู้ตัวปลายังไม่ชินครับปลายังไม่ชินอีกหน่อยสงสัยต้องปล่อยคลื่นยิงโซน่าให้แบบมึงหลบทีนี้กลับมานิดนึงว่าพอเราเห็นว่าเอ้ยเราหาหลักฐานว่าเฮ้ยเราสามารถจะแปลงเรือเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ยังไงก็คือมีต้นแบบจากเรือพิทักษ์สมุทรอยากจะทำตรงนั้น มีแรงบันดาลใจจากเรือพิทักษ์สมุทรแต่ว่าต้นแบบก็ไม่ใช่ทีเดียวเพราะเราทำแบบเขาไม่ได้ครับเขาดีไซน์เรือขึ้นมาใหม่หมดเลยแต่ว่าก็ได้แรงบันดาลใจจากเขาแล้วก็คุณสุวรรณเองเนี่ยเขาก็ยินดีบอกว่าอ่ะถ้าคุณซันจะทำจริงๆเนี่ยผมก็ยินดีไปเป็นที่ปรึกษาให้เราก็เลยโดยได้ความมั่นใจว่าเอาเว้ยคนที่เคยทำสำเร็จอ่ะเขายินดีที่จะมาช่วยเราเราก็เลยเอาเลยตัดสินใจทำก็ไปศึกษาข้อมูลแยะๆเลยครับข้อดีอย่างนึงก็คือการที่เรามีเครื่องยนต์เดิมอยู่เนี่ยเราก็ไปศึกษาไอ้กำลังของเครื่องยนต์นี่แหละแล้วก็เทียบเคียงเทียบเคียงกันก็เลยพอที่จะเทียบเคียงแล้วก็เดาได้แต่มันก็เป็นเลนส์ที่กว้างมากก็ต้องขอบคุณไอเดียคุณสุวรรณที่เขาบอกว่าให้ใช้ระบบสายพานเพราะว่าถ้าเกิดมันมีอะไรผิดพลาดเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนอัตราทดได้แบบไม่ยากนะไม่ต้องมาส่งกำลังโดยตรงก็คือเปลี่ยนแค่ชุดทดเอาใช่ครับใช่ครับอันนี้เราถึงไหนกันแล้วเนี่ยฮะตอนนี้เราอยู่สะพานนวจำเนียนครับผมอยู่กรุงเทพมาหลายปีไม่เคยมาโซนนี้เลยเนี่ยนี่เลยวัดเวรุราชินมาแล้วนี่เรือข้ามฟากน่าจะทำแบบนี้บ้างนะเป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นโซล่าเซลล์เนี่ยโอ้พื้นที่หลังคาเยอะแยะเลยนะใช่โอ้ติดได้สบายเลยครับผมว่าไม่ต่ำกว่า10แผงแล้ววันหนึ่งวิ่งเนี่ยข้ามไปข้ามมาแล้วก็รอคนมันก็ไม่ได้ใช้เยอะอ่ะไม่ได้วิ่งเยอะเนี่ยน่าทำตั้งแต่แรกเลยนะใช่น่าทำเป็นไฟฟ้านะ
ถ้าเผื่อใครสนใจเราจะได้แบบว่าใครสนใจอยากจะเปลี่ยนตามเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาที่ช่องก็ได้นะครับจะพามาเจอคุณซันมาเจอคนเก่งๆที่สามารถทำได้ถามหน่อยนิดแล้วอย่างเงี้ยของคุณซันมีซ่อมบำรุงอะไรบ้างไหมยังไม่เคยต้องซ่อมอะไรนะครับมันเพิ่งจะประมาณเดือนเศษๆเองเดือนเศษๆแต่ดูแล้วมันระบบไฟฟ้ามันไม่ต้องซ่อมบำรุงอะไรเยอะใช่คืออะไรอะไรมันน้อยชิ้นกว่าเยอะครับผมก็ถามทางผู้ผลิตว่ามอเตอร์ผมเนี่ยต้องดูแลยังไงบ้างอย่างเงี้ยเขาบอกคุณไม่ต้องดูแลอะไรตลอดอายุการใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างน้อยอ่ะถ้าเป็นเกรดโรงงาน15-20ปีนี่แทบไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะแบตเตอรี่เนี่ยก็อาจจะก็10 ปีขึ้น10-15ปีแล้วแบตเตอรี่มันก็จะเทคโนโลยีมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆถูกขึ้นเรื่อยๆโอโซล่าเซลล์นี่เขาแผงนึงนี่ก็25ปีครับที่เขาเคลมมานะก็มีอุปกรณ์ไฟฟ้าอาจจะมีอินเวอร์เตอร์หน่อย5ปี5-8ปีเปลี่ยนหน่อยอะไรพวกนี้ถ้าอยากมาเที่ยวอย่างนี้บ้างเนี่ยรอบนึงเที่ยวนึงประมาณเท่าไหร่ครับปกติผมจัดเป็น private tour ก็เหมาวันนึงเนี่ยผมให้วิ่งได้เต็มที่คือ10ชั่วโมงแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยควรจะไม่น้อยกว่า4ชั่วโมงนะครับครับแนะนำเอาสมมติขั้นต่ำ4ชั่วโมงเนี่ยคิดเท่าไหร่ยังไงฮะเออราคาเดียวเลยครับ4-10ชั่วโมงนี่ราคาเดียวคือ 4,500 บาท 4,500 บาทอ๋อใช่ครับโอเคนั่งได้10คนก็เป็นเหมือนอารมณ์แบบมาเหมาทั้งวันมาใช้ชีวิตบนเรือกินข้าวปิกนิกมาเปลี่ยนบรรยากาศมาลองดูกรุงเทพในมุมใหม่เออมันเป็นเค้าเรียกจริงๆแล้วมันเป็นมุมเก่าเค้าเรียกว่าเที่ยวเชิงอนุรักษ์มองกรุงเทพในมุมใหม่มุมเดิมที่เราเคยถูกลืมไปตั้งชื่อให้เรียบร้อยแล้วขอบคุณมากครับโอ้โหเท่เลยนะฮะอยากจะย้อนประเด็นว่าพอกลับไปพูดถึงเรือไฟฟ้าเนี่ยไอ้ช่วงลองผิดลองถูกแปลงไปไฟฟ้าเนี่ยนานไหมผมใช้เวลาเตรียมการทั้งหมดเนี่ยประมาณเกือบ2ปีครับคืออย่างนี้ครับ เรื่องเรือไฟฟ้าเนี่ยเป็นเรื่องใหม่ของประเทศไทยกฎระเบียบเลยตอนผมเริ่มคิดเนี่ยยังไม่มีระเบียบพอเราคิดไปกลางทางว่าอ่ะจะทำแล้วเว้ยสั่งมอเตอร์แล้วพอเริ่มสั่งปุ๊บอ้าวกฎมันออกมาพอเรามาอ่านดูเฮ้ยไม่ได้ฮะต้องหยุดไว้ก่อนทุกอย่างต้องหยุดแล้วเริ่มใหม่เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของกรมเจ้าท่าที่เขาออกมามันเลยใช้เวลาเยอะกฎระเบียบอะไรฮะที่ทำให้เราต้องเปลี่ยนขนาดนั้นนะครับขอสักนิดนึงอยากรู้มันมีเรื่อง IP ของมอเตอร์เรื่องการกันน้ำการกันน้ำกันฝุ่นความทนทาน IP เนี่ยเขาต้องได้เป็น IP 55อะไรประมาณ5556ก็จุ่มน้ำได้ระดับนึงทนน้ำกันฝุ่นได้ซึ่งของผมก็เลยตัดสินใจทำเป็น65เลยอ๋อก็คืออัปเกรดเผื่อไว้เลยให้มันโอเวอร์เกรดไปใช่ครับใช่แล้วก็จะมีเรื่องการใช้เซ็นเซอร์วัดก๊าซของเวลาแบตเตอรี่มีสารรั่วไหลอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่องพวกนี้เราต้องเอากลับมาคิดแล้วก็จะมีเรื่องมาตรฐานมอเตอร์กับคอนโทรลเลอร์เนี่ยต้องได้การรับรองมาตรฐานแบบนานาชาติอย่างเช่นยูโรเปียนนอร์มมาตรฐาน EN อะไรเงี้ยนะครับมาจากโรงงานที่ยอมรับมีมาตรฐานในการผลิตเท่านี้โอ้โหก็ไม่ง่ายเหมือนกันเนาะครับครับความยากของเรือกับรถเนี่ยที่เป็นใช้ระบบไฟฟ้าเนี่ยเรือมันยากกว่ารถตรงไหนฮะคือต้องบอกว่านิสัยของมันไม่เหมือนกันรถยนต์เนี่ยพอมันมีการเร่งเข้าไปแล้วเนี่ยรถวิ่งสักพักเริ่มวิ่งจากหยุดนิ่งออกตัวแล้วออกตัวแล้วเนี่ยไอ้พวกแรงเสียดทานอะไรมันลดลงเรื่อยๆมันจะเบาเหมือนเขาเรียกลอยตัวมันก็ไหลออกมันไปเรื่อยๆใช่ใช่ใช่เรือเนี่ยคนคิดว่าเอ้ยมันก็อยู่ในน้ำมันก็ไหลเหมือนกันน่าจะเบาแต่ความจริงไม่ใช่ยิ่งมันไหลแล้วยิ่งเรือวิ่งเร็วเนี่ยมันยิ่งต้านน้ำมากขึ้นครับใช่แล้วมอเตอร์เราต้องใช้กำลังที่มันหนักอยู่ตลอดก็คือต้องมีแรงบิดอยู่ตลอดเวลาใช่ยิ่งรอบสูงแรงบิดยิ่งต้องเพิ่มพอเป็นจริงมอเตอร์ไฟฟ้าคือพอยิ่งรอบสูงแรงบิดจะตกลงตกลงมันก็คือเหมาะกับรถยนต์แต่พอเป็นเรือต้องมาเพิ่มชุดเกียร์ทดเพื่อเอามาทดแทนตรงนี้ใช่ใช่ใช่ครับโอ้นี่คือความยากมันก็จะมีประเด็นเรื่องของการระบายความร้อนที่เราต้องทำให้มันจริงจังกว่ารถยนต์รถยนต์นี่อาจจะใช้แอร์ธรรมดาก็พอไหวเพราะยิ่งวิ่งเร็วลมมันยิ่งผ่านใช่ไหมครับแต่ของเราเนี่ยจุดติดตั้งมอเตอร์มันต้องอยู่ต่ำใต้ท้องเรือใต้ท้องเรือแล้วต้องอยู่ต่ำด้วยนะครับดังนั้นโอกาสที่มันจะมีลมเข้ามาแทรกมาเพื่อระบายความร้อนเนี่ยมันยากดังนั้นเราก็ต้องทำระบบระบายด้วยน้ำครับเพื่อให้มันรองรับกับเวลาที่มันเล่นช่วงพีคได้ดีอะไรเงี้ยครับโอ้โหอันนี้ก็ถือว่าจะได้เห็นภาพแล้วคนจะได้รู้ว่าเอ้ยถ้าอยากทำมันมีตรงนี้สุดท้ายเนี่ยเรื่องงบเนี่ยงบเบ็ดเสร็จในการแปลงที่เป็นไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยเอาแค่อุปกรณ์ก่อนก็ได้อุปกรณ์เนี่ยมอเตอร์ผมประมาณ 60,000 มอเตอร์รวมคอนโทรลเลอร์นะครับเป็นมอเตอร์เซตมาแล้วก็แบตเตอรี่10 กิโลวัตต์ก็เซว่า 100,000
มีเรื่องของการแปลงเรือย้ายคลัตช์เดิมอะไรเงี้ยครับเปลี่ยนมุมเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยเพื่อให้มันเกิดพื้นที่สำหรับไปตั้งมอเตอร์หมดไปตรงนี้ประมาณ 3-4 หมื่นครับรวม 200,000 แล้วนะเนี่ยครับก็เบ็ดเสร็จทั้งหมดเนี่ยไม่รวมค่าแรงผมนะก็ 2,500 โซล่าเซลล์นี่ 20,000 ได้ฮะอ๋อนี่รวมโซล่าเซลล์แล้วด้วยใช่ๆโอ้ก็ถือว่าเอาเรื่องเหมือนกันพอๆกับแปลงรถยนต์เหมือนกันคันนึงใช่ๆอันนี้ต้องขอบคุณประสบการณ์ดีๆเนาะว่าเฮ้ยมันเป็นความลงตัวมากๆนะสำหรับเทคโนโลยีเรือไฟฟ้าที่ใครก็สามารถดัดแปลงได้ทำได้เพราะขนาดคุณซันเองไม่ได้ไปจบไม่ได้มีความรู้ทางนี้โดยเฉพาะก็ยังเรียนรู้สามารถทำได้ขอแค่คิดจะเริ่มและพยายามทำแล้ววันนี้มันมีคนทำเสร็จสำเร็จแล้วอ่ะคุณแค่ก๊อปปี้แล้วก็ไปใส่ได้เลยถูกไหมใช่ครับโอ้ถ้าใครอยากจะทำอย่างนี้ให้หาคุณซันได้ได้ครับได้ครับยินดีครับยินดีช่วยแบ่งปันเพราะว่าการที่ผมทำสำเร็จตรงนี้เนี่ยมันก็ได้รับการแบ่งปันจากคนอื่นมาเหมือนกันครับถ้าใครอยากจะมาสัมผัสเรือนะให้มาติดต่อคุณซันได้เลยนะครับก็อยู่แถวตลาดภูเนาะอยากให้มาลองมานั่งก่อนนะสำหรับใครที่อยากจะทำผมอยากให้ลองมาสัมผัสแล้วคุณจะเห็นว่าชีวิตมันดีกว่าจริงๆครับวันนี้ไงก็ขอบคุณคุณซันอีกครั้งนะครับครับยินดีครับขอบคุณครับใครคิดเห็นยังไงนะสำหรับการเอาเรือแบบดั้งเดิม60กว่าปีมาแปลงเป็นไฟฟ้าและเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างนี้คิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วก็สับกระดิ่งให้ด้วยนะครับว่าแล้วก็เดิมเอาข้าวเหนียวมะม่วงดีกว่า นี่พุดดิ้งมาเจอกันคลิปหน้าครับซัดเลยฮะ